ในมื้อนี้ขอให้มาศึกษาคำสั่งสอนของพระคัมภีร์น้ำกันอีกเทื่อหนึ่งว่าพวกเขาเป็นสมาชิกครอบครัวแห่งสวรรค์อย่างแท้จริงและทึกต้องเบิ่งว่าเวียกงานของพระเจ้ากำลังสำเร็จอย่างใดภายใต้หัวข้อครอบครัวสวรรค์และครอบครัวแผ่นดินโลกภาคที่สองข้าพเจ้าหวังว่าพวกเขาทั้งหมดจะพบพระบิดาแห่งสวรรค์ในอาณาจักรสวรรค์อันสุวรรณนิรันดร์โดยจับมือพระมารดาของพวกเขานำกันขอให้พวกเขามาเบิ่งในพระคัมภีร์เฮบเลอร์บทที่8ข้อที่5นำกันภารกิจที่บรรดาปุโรหิตดำเนินนั้นเป็นเพียงแต่หยังเป็นเพียงแต่การลอกแบบและเงาของสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์เท่านั้นสิ่งของโลกนี้แม่นหยังของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์สิ่งของโลกนี้แมนการลอกแบบและเงาในท่ามกลางหลายๆสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นระบบของครอบครัวแม่นตัวอย่างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เป็นตัวจริงและเงาถ้าบ่ฮู้ถึงเรื่องนี้พวกเขาก็บ่สามารถเข้าใจได้ถึงการที่พวกเขาจะไปสวรรค์ได้และบ้านเมืองแห่งสวรรค์นั้นแม่นบ้านเมืองของพวกเขาและบ่สามารถทำฮู้ถึงพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาและพระมารดาของพวกเขาพระเจ้าได้ทรงเขียนพระคัมภีร์ไว้และทรงประทานพระคัมภีร์เพื่อไผเป็นหยังในสมัยปัจจุบันนี้พระเจ้าจึงทรงให้พวกเขาได้มีพระคัมภีร์บันทึกไว้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสมาชิกครอบครัวแห่งสวรรค์บรรดาลูกแห่งซิโอนทั้งหมดคือผู้ที่ติดตามพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์นั้นแม่นไผแม่นบรรดาลูกแห่งสวรรค์เพราะว่าแม่บรรดาลูกแห่งสวรรค์พวกเขาทั้งหมดจึงมีสิทธิ์ที่จะเอิ้นพระเจ้าว่าอับบาพระบิดาในมื้อนี้ขอให้พวกเขาจงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้และค้นหาความหมายอันแท้จริงของพระคำที่ว่าสิ่งของแผ่นดินโลกเป็นเพียงแต่การลอกแบบและเงาของสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์เท่านั้นเมื่อว่าถึงระบบครอบครัวพวกเขาสามารถคิดออกเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็คือมีพอได้เป็นตัวแทนให้แก่ครอบครัวของตนและมีหน้าที่หาผิดชอบดังหัวหน้าของครอบครัวผู้ที่หาเลี้ยงครอบครัวนั่นแมนพอพระเจ้าได้ทรงมอบหน้าที่เส้นนั้นให้แก่อาดามเส้นกันเจ้าจะเฮ็ดเวียกยากจนเหือไหลไข่ย่อยออกมาเพื่อหยังจะเฮ็ดให้ดินเกิดผลเพียงพอเลี้ยงชีวิตเจ้านั่นแมนเหตุผลที่จำเป็นต้องมีพอในครอบครัวแม่นหรือบ่ดังที่มีพอในครอบครัวฝ่ายกายคือในโลกที่เป็นเงาก็มีพอในโลกของจิตวิญญาณคือในโลกแห่งสวรรค์ที่เบิ่งบ่เห็นเช่นกันเมื่อคิดเกี่ยวกับพระคัมภีร์เฮบเลอร์บทที่8อีกเทื่อหนึ่งสิ่งของแผ่นดินโลกเป็นเพียงแต่การลอกแบบและเงาของสวรรค์พวกท่านสิ่งใดที่มาก่อนตัวจริงหรือว่าเงาเงาสามารถมีได้ก็ต่อเมื่อมีตัวจริงเท่านั้นถ้าบ่มีตัวจริงก็บ่สามารถมีเงาได้เงาที่ปราศจากตัวจริงก็บ่สามารถดำรงอยู่ได้เมื่อมีตัวจริงในทุกๆครั้งจึงมีเงาได้ในตอนนี้มีแสงดังเส้นนี้พวกท่านสามารถเห็นเงาของมือข้าพเจ้าก็เพราะว่ามีมือเงาจึงมีได้แต่เมื่อข้าพเจ้าเอามือออกไปเงาก็ได้หายไปแน่นอนแล้วว่าต้องมีอย่างก่อนตัวจริงจากนั้นเงาจึงสามารถดำรงอยู่ได้พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าสิ่งของโลกนี้แม่นหยังแม่นเงาของสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์ฉะนั้นถ้ามีพอในแผ่นดินโลกนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งเงาแล้วจะมีไผในสวรรค์ซึ่งเป็นโลกแห่งตัวจริงบ่ขอให้พวกเขามาเบิ่งน้ำกันพวกเขามีพอในโลกแห่งสวรรค์แท้หรือบ่ขอให้มาเบิ่งในพระคัมภีร์เฮบเลอร์บทที่12ข้อที่8น้ำกันถ้าพวกท่านบ่ถูกตีสอนดังลูกทุกคนของพระองค์ถูกตีสอนก็หมายความว่าพวกท่านบ่ได้เป็นลูกของพระองค์แท้แต่เป็นลูกทางจงพิจารณาเบิ่งสิ่งที่พ่อเป็นมนุษย์ปฏิบัติต่อพวกเขาได้มีเขียนไว้ว่าสิ่งของโลกนี้เป็นของมนุษย์ซึ่งหมายความว่าเป็นโลกแห่งเงาเหตุฉะนั้นขอให้พวกเขาจงลองแทนคำว่ามนุษย์ด้วยคำว่าเงาจงพิจารณาเบิ่งสิ่งที่พ่อเป็นมนุษย์ปฏิบัติต่อพวกเขาเพิ่นตีสอนพวกเขาและพวกเขาก็นับถือเพิ่นแล้วหลายกว่านั้นอีกพวกเขาควรเฮ็ดแนวใดพวกเขาควรยอมอ่อนน้อมต่อพระบิดาของพวกเขาในสวรรค์และมีชีวิตอยู่ได้กล่าวไว้ดังเช่นนี้การดำรงอยู่ของพ่อฝ่ายเนื้อหนังในโลกนี้นั้นแสดงถึงการดำรงอยู่ของพ่อฝ่ายจิตวิญญาณในโลกของจิตวิญญาณบ่แม่นบ่พวกเขามีพ่อแห่งจิตวิญญาณอย่างแน่นอนพวกเขากำลังเอิ้นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณไว้แนวใดพวกเขาบ่ได้เอิ้นพระองค์ว่าพระเจ้าพระบิดาบ่
ในพระคัมภีร์ทายบทที่6ขอให้พวกเขามายืนยันการดำรงอยู่ของพระเจ้าพระบิดาโดยผ่านพระคำของพระเยซูน้ำกันขอให้เบิ่งในพระคัมภีร์ทายบทที่6ข้อที่8น้ำกันอย่านำแบบของพวกเขาเพราะพระบิดาของพวกท่านฮู้ก่อนพวกท่านอ้อนวอนขอแล้วว่าพวกท่านต้องการหยังได้กล่าวไว้ดังเช่นนี้อิงตามพระคำของพระเจ้าพระเยซูทรงกำลังกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของไผพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพวกเราข้อที่9จังสั้นแหละพวกท่านควรอ้อนวอนดังนี้ข้าแด่พระบิดาของไผระบบของแผ่นดินโลกนี้แม่นการลอกแบบและเงาของระบบแห่งสวรรค์ถึงแผ่นดินโลกนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งเงามีพ่อดำรงอยู่ด้วยผ่านสิ่งนั้นสามารถเข้าใจได้ถึงโลกแห่งความจริงโอ้มีพ่อในโลกแห่งจิตวิญญาณพวกเราสามารถเข้าใจได้หรือบ่เพียงแต่เมื่อมีตัวจริงก่อนอยู่เสมอเท่านั้นจึงสามารถเกิดมีเงาได้ถ้าปราศจากตัวจริงโดยเด็ดขาดเงาก็บ่สามารถปรากฏมีได้นี่แมนลักษณะพิเศษฉะนั้นเมื่อมีพอฝ่ายโลกซึ่งเป็นเงาในแผ่นดินโลกนี้แล้วตัวจริงในโลกแห่งจิตวิญญาณพวกเขามีไผในโลกแห่งสวรรค์พวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีพระบิดาในโลกแห่งจิตวิญญาณพระคัมภีร์ได้พิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องนี้บ่แม่นบ่พระคัมภีร์ได้พิสูจน์แล้วพอพวกเขาสามารถเอิ้นผู้ชายที่เพียงแต่มีอายุหลายว่าพอได้บ่สมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่มีอายุ100ปีแต่ว่าเราบ่มีลูกเราสามารถเป็นพ่อได้บ่พอบ่แม่นฐานะที่ผู้ชายคนหนึ่งสามารถเป็นได้เพียงอายุหลายเท่านั้นแต่ต้องมีเงื่อนไขคือเราต้องมีลูกถ้าเบิ่งคำว่าพ่อในวจนานุกรมได้นิยามไว้ว่าพ่อมีความหมายว่าเพศชายผู้ชายที่มีลูกเราต้องมีลูกอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราบ่มีลูกบ่ว่าเราจะเฒ่าแก่หลายปานใดก็ตาม100ปี70ปี50ปี40ปีบ่สามารถเป็นพ่อได้บ่แม่นว่าพวกท่านสามารถเป็นพ่อได้อัตโนมัติเมื่อพวกท่านอายุถึง40ปีต้องมีไผเพียงแต่เมื่อผู้ชายคนนั้นมีลูกเท่านั้นลาวจึงสามารถถือเอิ้นว่าพ่อได้โดยไผที่ลาวถือเอิ้นเป็นพ่อได้โดยลูกของลาวจึงจะถือเอิ้นเซนนี่ได้คนอื่นบ่สามารถเอิ้นลาวว่าพ่อแต่แม่นลูกของเราเองที่เอิ้นบ่ขึ้นกับว่าเราจะมีอายุ40ปีหรือ50ปีถ้าชายคนหนึ่งมีลูกเธอแม่นว่าลาวอายุ20ปีลาวก็เป็นพ่อได้แม่นบ่เงื่อนไขเดียวที่จะถือเอิ้นว่าพ่อได้แม่นลาวมีลูกหรือบ่นั่นบ่แมนเรื่องธรรมดาบ่ฉะนั้นพระเยซูจึงได้ทรงสั่งสอนพวกเขาให้เอิ้นพระเจ้าว่าพระบิดาผู้สถิตอยู่ในสวรรค์เมื่อพวกเขาเอิ้นพระเจ้าว่าพระบิดาดังเช่นนี้แล้วพวกเขาสามารถคาดเดาได้ว่าต้องมีบรรดาลูกๆในสวรรค์อย่างแน่นอนบ่แม่นบ่เป็นเพียงแต่การสมมุติของพวกเขาเท่านั้นบ่หรือว่ามีบรรดาลูกชายและลูกสาวแห่งสวรรค์อยู่แท้ขอให้พวกเขายืนยันการดำรงอยู่ของบรรดาลูกๆแห่งสวรรค์ในพระคัมภีร์2โครินธ์ขอให้พวกเขาเบิ่งใน2โครินธ์บทที่6ข้อที่17ถึง18ดังนั้นแหละพระผู้เป็นเจ้าจึงกล่าวว่าพวกเจ้าต้องหนีจากเขาและแยกตัวออกจากเขาอย่าสัมผัสกับสิ่งที่เป็นมลทินและเขาก็จะหับเอาพวกเจ้าเขาจะเป็นไผของพวกเจ้าเขาจะเป็นพ่อของพวกเจ้าได้กล่าวไว้เช่นนี้เขาจะเป็นพ่อของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นไผของเขาได้กล่าวว่าจะเป็นลูกชายหญิงของเฮาแม่นไผทรงกล่าวพระเจ้าได้ทรงกล่าวถ้อยคําดังเช่นนี้ฉะนั้นความสัมพันธ์นี้บ่แม่นความสัมพันธ์ฝ่ายร่างกายระหว่างพ่อและลูกชายของลาวหรือระหว่างพ่อและลูกสาวความสัมพันธ์แบบใดนี่แม่นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อฝ่ายจิตวิญญาณและลูกชายฝ่ายจิตวิญญาณบ่แม่นบ่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อฝ่ายจิตวิญญาณและลูกสาวฝ่ายจิตวิญญาณแม่นบ่เฮาจะเป็นพ่อของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นลูกชายหญิงของเฮาพระคำนี้แม่นไผที่ทรงกล่าวพระผู้เป็นเจ้าองค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ก้าวจ่าดังนี้พระคัมภีร์ได้ให้คำสั่งสอนที่ชัดเจนเช่นนี้แก่พวกเฮาในครอบครัวแผ่นดินโลกคือครอบครัวที่เป็นเงานี้ได้มีพ่อมีบรรดาลูกชายและมีบรรดาลูกสาวถ้ามีพ่อบรรดาลูกชายและลูกสาวแล้วได้แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเป็นครอบครัวแล้วบ่นอกจากนี้ยังมีคนอื่นอีกก็ต้องแมนมีแม่
ความจริงที่มีการดำรงอยู่ของแม่ในแผ่นโลกในโลกที่เป็นเงานี้แสดงให้พวกเขาฮู้ว่ามีแม่ที่แท้จริงในโลกของจิตวิญญาณก็เพราะว่าเมื่อมีตัวจริงเท่านั้นจึงสามารถมีเงาได้แม่นหรือบ่ในพระคัมภีร์เฮบรีบทที่8พระเจ้าได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับบ่อนศักดิ์สิทธิ์ดังที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยอย่างชัดเจนพวกเขาสามารถเข้าใจได้ยังไงได้ถึงหลักการอันเดียวกันเกี่ยวกับระบบของครอบครัวในโลกที่เป็นเงานี้ประกอบมีพ่อมีแม่มีบรรดาลูกชายและบรรดาลูกสาวพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกคือดังนี้ต้องมีไผในโลกที่เป็นตัวจริงว่าอีกอย่างนึงว่าในอาณาจักรสวรรค์จะต้องมีพระเจ้าพระบิดามีบรรดาลูกชายลูกสาวแห่งสวรรค์และสุดท้ายต้องมีไผ่อีกพระมารดาแห่งสวรรค์เมื่อมีพระเจ้าพระมารดาที่ทรงดำรงอยู่เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวครอบครัวแห่งสวรรค์ก็ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบทุกคนรู้จักดีว่ามีแม่ทั้งแผ่นในโลกนี้แต่พวกเขาว่าในโลกแห่งจิตวิญญาณมีเพียงแต่พระบิดาบ่มีพระมารดาแต่เมื่อพวกทานเจอความสัมพันธ์ระหว่างตัวจริงและเงาเหตุผลเป็นเอาใดถูกต้องแม่นหรือบ่เหตุฉะนั้นพระคัมภีร์ได้บอกพวกเขาให้รู้จักความจริงว่ามีไผ่ดำรงอยู่พระคัมภีร์แม่นปื้มหยังแม่นถ้อยคำที่พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ทรงประทานให้แก่พวกเขาแม่นจดหมายของพระเจ้ามาถึงพวกเขาเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงดังที่พวกเขามีแม่ทั้งแผ่นในโลกนี้พวกเขาก็มีพระมารดาแห่งจิตวิญญาณในสวรรค์ขอให้เบิ่งในคาลาเตียบทที่4ข้อที่26แต่กรุงเยรูซาเล็มที่ถึงสันฟ้านั้นถึงสันฟ้าหมายถึงในสวรรค์เป็นอิสระและนางก็เป็นไผ่นางก็เป็นแม่ของพวกเขาคำว่าแม่ต้องมีบางคนที่ใช้คำนี้แน่นอนแม่นไผสามารถใช้คำว่าแม่ได้เพียงแต่ผู้หญิงที่มีอายุถึง40 50 60 70ปีหรือแม้แต่100ปีก็บ่ได้หมายความว่าเราเป็นแม่ได้อายุของเราแม่นบ่เกี่ยวเราต้องมีแม่นไผเราต้องมีลูกในทำนองเดียวกันในที่นี้แม่ของพวกเขาพระมารดาสวรรค์ของพวกเขาก็เช่นกันต้องมีบรรดาลูกๆของพระองค์อย่างแน่นอนในโลกของสิ่งที่มีชีวิตที่ดำเนินชีวิตถึงแผ่นในโลกนี้แม่นไผ่ที่มีความหักอันยิ่งใหญ่หลายที่สุดผู้นั้นแม่นแม่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ด้วยผ่านทุกๆเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับแม่สิ่งเหล่านั้นได้เฮ็ดให้พวกเขาหับซับซึ้งใจหลายมีเหตุผลหนึ่งที่หลายๆคนได้เลือกคำว่าแม่เป็นดังคำเว้าที่มักที่สุดสิ่งใดที่เต็มล้นอยู่ภายในจิตใจของผู้เป็นแม่แม่ทุกคนมีความหักเต็มล้นในจิตใจของพวกเขานั้นเป็นเหตุผลที่บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแม่ได้อุทิศตนและบ่เห็นแก่ตัวเพื่อลูกๆของตนและแม่นไผที่เพื่อลูกๆของเราแล้วก็สามารถเสียสละตนเองแม้แต่ถูกทิ่มลงในบึงไฟได้นั่นแม่นแม่มีเรื่องเล่าหลายเรื่องจนนับบ่ถ้วนเกี่ยวกับความหักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ในโลกนี้พวกทานต้องได้ยินอย่างน้อยก็หนึ่งเรื่องในนั้นจากนั้นขอให้พวกเขาจงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้น้ำกันแม่ถึงแผ่นในโลกแม่นหยังของพระมารดาแห่งสวรรค์แม่นการลอกแบบเงามีกลิ่นหอมบ่ถึงว่าบ่มีกลิ่นก็ตามแต่เป็นอย่างพวกเขาจึงซาบซึ้งใจเมื่อได้ยินเรื่องเกี่ยวกับความหักของแม่เป็นอย่างความหักของแม่จึงสัมผัสจิตใจของพวกเขาเธอแม่นว่าแม่ถึงแผ่นในโลกนี้เป็นเพียงแต่เงาพวกเขาก็มีลักษณะของพระมารดาสวรรค์พระมารดาที่เป็นตัวจริงจะทรงเป็นเท่าใดลักษณะดั้งเดิมของพระองค์เป็นเท่าใดเพื่อความพ้นของพวกเขาพระมารดาได้ทรงเสด็จมาโลกนี้ทรงสวมใส่สภาพเนื้อหนังคือกันกับพวกเขาย้อนความบาปของพวกเขาขอให้คิดถึงสภาพของพระองค์ในเมื่อก่อนที่พระองค์ได้ทรงเสด็จมาพระองค์ทรงงดงามและมีสง่าราศีหลายเพียงใดในสวรรค์อ้อมหอบด้วยแสงที่สวยงามด้วยผ่านพ่อและแม่ทั้งแผ่นดินโลกนี้
ผู้ที่ได้ใส่ทุกความพยายามเพื่อลูกๆของพวกเขาฉะนั้นพระบิดาและพระมารดาแห่งสวรรค์ทรงพยายามหลายสำใดเพื่อพวกเขาด้วยการเบิ่งเพียงแต่เงาพวกเขาก็ได้ซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหลและจิตใจสลายต่อความทนทุกข์ทรมานของพวกเขาเรื่องราวของครอบครัวแห่งสวรรค์จะน้ำตาไหลออกหลายปานใดพวกเขาต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่แม่นบ่ในโลกที่เป็นเงานี้ก็เสียใจเพียงพอแล้วพ่อแม่เสียสละตนเองเพื่อลูกๆของพวกเขาเมื่อบ่ดลมานี้ข้าพเจ้าได้อ่านกินหอมของซิโอนที่ส่งมาจากประเทศเวเนซุเอลาดังที่ประเทศเวเนซุเอลาประสบกับความยุ่งยากระดับชาติจึงบ่มีอาหารยังเพียงพอแม้แต่อยู่ในซิโอนก็เช่นเดียวกันในมื้อพระเมื่อพี่น้องเข้ามาซิโอนพวกเขาได้แบ่งปันอาหารทุกอย่างน้ำกันเธอแม้นว่าพี่น้องแต่ละคนได้หับอาหารแม่ทุกคนได้กินน้อยเดียวพอได้เอาอาหารให้ลูกของพวกเขาก่อนด้วยการอ่านเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้รู้สึกเจ็บปวดใจในโลกนี้โลกที่เป็นเงาก็เช่นกันแม่ที่เป็นเงาทุกคนหักลูกของพวกเขาหลายดังเช่นนั้นฉะนั้นในโลกแห่งตัวจริงคือโลกแห่งจิตวิญญาณภาษาภาพและลักษณะดั้งเดิมคือความหักของพระมารดาแห่งสวรรค์จะยิ่งใหญ่หลายเพียงใดในมื้อนี้ขอให้พวกเขาจงพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอจงถวายความสมสื่อยินดีคำขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระบิดาและพระมารดาที่ทรงเฮ็ดให้พวกเขาเป็นครอบครัวแห่งสวรรค์ฉะนั้นพระคัมภีร์จึงบอกให้พวกเขาถวายขอบพระคุณแด่พระเจ้าบ่แม่นบ่ขอให้พิจารณาเบิ่งไหนโรมบทที่8ข้อที่16นำกันพระวิญญาณของพระเจ้าร่วมกับวิญญาณของพวกเขาทรงประกาศหยังประกาศว่าพวกเขาเป็นลูกของพระเจ้าพระวิญญาณประกาศว่าพวกเขาเป็นลูกของพระเจ้าโดยผ่านหยังพระวิญญาณประกาศอย่างชัดเจนว่าพวกท่านเป็นลูกของพระเจ้าโดยผ่านบางสิ่งทรงประกาศโดยผ่านสิ่งใดเมื่อว่าถึงครอบครัวครอบครัวมีเกี่ยวพันกันด้วยสายเลือดแม่นหรือบ่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และบรรดาลูกๆต้องเกี่ยวพันกันด้วยเลือดอย่างแน่นอนเพียงแต่ผู้ที่สืบสายเลือดของพ่อแม่จึงสามารถว่าได้ว่าพวกท่านแม่นพ่อแม่ของข่อยหรือพวกเจ้าแม่ลูกชายและลูกสาวของข่อยเหตุฉะนั้นเพื่อกลายเป็นลูกของพระเจ้าพวกเขาต้องสืบสายเลือดของไผต้องสืบสายเลือดของพระเจ้าบัดนี้พระเจ้าทรงอนุญาตให้พวกเขาได้รับเลือดอันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้เนื้อใดขอให้เบิ่งในพระคัมภีร์ลูกาบทที่22เบิ่งน้ำกันในลูกาบทที่22ข้อที่7พอถึงเทศกาลกินข้าวจีบ่มีเสื้อแป้งเมื่อมีการคาแกะสำหรับอาหารปัสคาพระเยซูก็ใส่เปโตรกับโยฮันไปและให้คำแนะนำว่าจงไปจัดแจงอาหารปัสคาสำหรับพวกเขาให้เรียบร้อยเบิ่งในข้อที่19แล้วพระองค์ก็จับเอาข้าวจีขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์ฮักข้าวจีนั้นแล้วจึงยืนให้พวกสาวกและกาวานี่แหละแม่นไก่ของไผคําว่าไก่ของเฮาหมายถึงของไผอิงตามพระเจ้าสามพระภาคพระเยซูทรงเป็นไผพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาพวกเฮาได้รับไก่ของพระเจ้าพระบิดาจงเฮ็ดอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเฮาเมื่อกินข้าวแล้วพระองค์ก็จับเอาจอกขึ้นมาคือจอกเหล่าองุ่นแห่งพิธีปัสคาและเฮ็ดอย่างเดียวกันโดยกล่าวว่าจอกเหล่าองุ่นนี้แม่นหยังจอกนี้เป็นคำมั่นสัญญาใหม่ของพระเจ้าซึ่งเสียเลือดของเฮาประทับตาอยู่ในที่นี้แม่นเลือดของไผอิงตามพระเจ้าสัมภาภาคพระเยซูทรงเป็นพระบิดาทรงประทานหนทางแก่พวกเฮาเพื่อสืบทอดเลือดเนื้อของพระบิดาทรงบรรจุไว้ในคำมั่นสัญญาใดพระองค์ทรงประทานแก่พวกเขาด้วยความจริงที่บรรจุอยู่ในคำมั่นสัญญาใหม่เหตุฉะนั้นในโรมบทที่8พระวิญญาณจึงพิญญาณว่าพวกเขาเป็นหยังของพระเจ้าพวกท่านเป็นลูกของเขาเป็นหยังคือเป็นเส้นนั้นพวกเขามีเนื้อกายและเลือดของพ่อแม่ฝ่ายจิตวิญญาณในพวกเขาพระเจ้าได้ทรงประทานเลือดอันทรงคุณค่าของพระองค์ด้วยผ่านความจริงใดทรงประทานเลือดอันทรงคุณค่านั้นแก่พวกเขาโดยผ่านความจริงแห่งปัสคาเหตุฉะนั้นพวกเขาจึงสามารถเอิ้นพระเจ้าว่าเนาใดอับบาพระบิดาและแม่นหยังอีก
พวกเขาก็สามารถเอิ้นพระเจ้าว่าพระมันดาพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพวกเขาและพระเจ้าทรงเป็นพระมันดาของพวกเขาบางคนเอิ้นว่าพระมันดาพระเจ้าก็บ่สามารถเป็นพระมันดาของเราได้ยังบ่มีเงื่อนไขเอิ้นว่าพระบิดาก็บ่สามารถเป็นพระบิดาของเราได้ยังบ่มีกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกๆนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเส้นนี้อย่างแน่นอนเพื่อกลายเป็นลูกและพ่อแม่กันได้ด้วยร่างกายต้องมีเกี่ยวพันกันด้วยเลือดฝ่ายร่างกายก็เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ด้วยจิตวิญญาณเนื่องจากว่าสิ่งของภายในโลกนี้เป็นการลอกแบบและเงาแม่นบ่ในโลกของเงาพ่อแม่และลูกๆมีเกี่ยวพันกันด้วยเลือดฉะนั้นในโลกแห่งจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันพ่อแม่และลูกๆก็มีเกี่ยวพันกันด้วยเลือดเลือดประเภทใดเลือดที่เชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์นั้นแม่นเลือดแห่งเทศกาลปัสคาเหตุฉะนั้นคริสตจักรใดที่เชื่อมโยงพวกเขาคือบรรดาลูกหาพระเจ้าพระบิดาและพระมารดาด้วยเลือดแห่งปัสคาคำมั่นสัญญาใหม่เพียงแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามปัสคาจึงสามารถถูกเอิ้นว่าเป็นหยังจึงถูกเอิ้นว่าเป็นลูกของพระเจ้าบรรดาผู้ที่บ่ปฏิบัติตามปัสคาบ่สามารถเป็นลูกของพระเจ้าได้พวกเขาบ่มีคุณสมบัติเพียงพอถ้าหากพวกทานไปหาชายคนหนึ่งและเอิ้นว่าพ่อหรือไปหาผู้หญิงคนใดหนึ่งและเอิ้นว่าแม่พวกทานก็จะถูกเบิ่งว่าเป็นดังคนขาดสติดังที่มีเขียนไว้ยังชัดเจนแล้วในพระคัมภีร์บทที่8พระเจ้าทรงเอิ้นพวกเขาว่าแนวใดขอให้พวกเขากลับขึ้นไปเบิ่งในโรมบทที่8เบิ่งในพระคัมภีร์ข้อที่16อีกเทื่อหนึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าร่วมกับวิญญาณของพวกเขาประกาศว่าพวกเขาเป็นลูกของพระเจ้านี่หมายความว่าพระวิญญาณทรงยอมรับว่าพวกเขามีเนื้อกายของพระเจ้าและเลือดอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในพวกเขาโดยผ่านหยังโดยผ่านปัสคาแห่งคำมั่นสัญญาใหม่พอมีการยั่งยืนแล้วว่ามีพระโลหิตอันทรงคุณค่าของพระเจ้าในพวกเขาพระวิญญาณจึงทรงยอมรับโดยกล่าวว่าพวกเขาเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงข้อที่17ในเมื่อเป็นลูกของพระองค์แล้วพวกเขาก็จะได้มีหยังมีส่วนรับพรต่างๆมีส่วนหมายถึงหยังมีส่วนหมายถึงเป็นผู้สืบทอดขอให้สืบต่อเบิ่งสิ่งที่บรรดาลูกคือพวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับสืบทอดพวกเขาก็ยังจะได้มีส่วนร่วมกับพระคริสต์ในสิ่งที่พระเจ้าได้รักษาไว้สำหรับพระองค์ด้วยว่าถ้าทนทุกข์ห่วมกับพระคริสต์พวกเขาก็จะได้รับหยังรับสง่าราศีห่วมกับพระองค์เฮาเห็นว่าความทุกข์ลำบากของพวกเขาในเวลานี้ความยากลำบากอันเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาพบในเวลานี้เมื่อเปรียบเทียบกับสง่าราศีแห่งสวรรค์อันยิ่งใหญ่นั้นแล้วเป็นเอาใดบ่อาจเทียบใส่กับสง่าราศีที่จะถูกเปิดเผยแก่พวกเขาในภายหน้าได้นี่หมายความว่าจุดหมายนั้นแม่นอยู่เหนือการเปรียบเทียบบ่แม่นบ่เพื่อจะได้รับสง่าราศีนั้นพวกเขาคือบรรดาลูกของพระเจ้าต้องมุ่งหน้าไปและมีความหวังแห่งสวรรค์อยู่เสมอการเชื่อฟังคำสั่งสอนแห่งพระเมตตาของพระบิดาและพระมารดาขอให้พวกท่านและข้าพเจ้าจงแล่นไปสู่อาณาจักรสวรรค์นำกันในมื้อนี้พวกเขาสามารถสรุปได้1หรือ2จุดสำคัญโดยผ่านเทศนาหัวข้อนี้ครอบครัวสวรรค์และครอบครัวแผ่นดินโลกพวกเขาสรุปได้ว่าผู้ที่บ่มีพระเจ้าพระมารดาบ่สามารถกลายเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงได้โดยผ่านเทศนาในหัวข้อนี้พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างจะแจ้งว่าเม่นไผ่ที่ดำรงอยู่ในโลกของจิตวิญญาณพวกเขาสามารถเข้าใจได้อย่างคักแน่ว่าต้องมีพระเจ้าพระมารดาและโดยผ่านปัสคาพวกเขาได้กลายเป็นภัยในความสัมพันธ์กันกับพระเจ้าพวกเขาเป็นลูกของพระเจ้าสง่าราศีที่บรรดาลูกของพระเจ้าจะได้รับนั้นแม่นยิ่งใหญ่หลายดังนั้นข้าพระเจ้าขอย้ำกับพวกท่านอีกว่าอย่าได้ปาทิมยังไงได้หรือให้คนอื่นมายัดเอาสง่าราศีนี้จากพวกท่านและอย่าได้ยอมแพ้ซาตานกำลังใส่ให้ทุกรูปแบบเพื่อสั่นคลอนหักฐานความเชื่อของพวกเขาดังนั้นพวกเขาอาจจะลงไปจากพระเจ้าพระบิดาและพระมารดาได้แต่ว่าพระบิดาได้ทรงมอบถ้อยคำอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นพระองค์ได้ทรงกล่าวว่าพระมารดาทรงดำรงอยู่อย่างแน่นอนพวกเขาต้องเชื่อในพระมารดาและติดตามพระองค์ไปสู่อาณาจักรสวรรค์อันสวยนิรันดร์นี่แม่นคำของห้องของไผ
คำของห้องของพระเจ้าพระบิดาพวกเขาคือบรรดาลูกแห่งสวรรค์จงจัดเตรียมคุณสมบัติด้วยการกระทำคำเว้าและการประพฤติที่ดีเมื่อกลับคืนสู่บ้านเมืองอันสุวรรณนิรันดร์คืออาณาจักรสวรรค์พวกเขาก็จะปกครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจดังเจ้าสายเจ้าหญิงและผู้ปกครองแห่งสวรรค์ขอให้พวกเขาอย่าสูญเสียเกียรติยศและความสง่างามนี่เลยและขอให้พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐแก่ 7,000 ล้านคนโดยไวเท่าที่จะไหวได้ในการซอกหาพี่น้องสายและพี่น้องสาวที่เสียไปของพวกเขาตามพระประสงค์ของพระบิดาและพระมารดานั้นขอให้พวกเขาผู้เป็นครอบครัวแห่งซิโอนจงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันและประกาศข่าวประเสริฐอย่างขยันเนื่องจากนี้แมนคำห้องขอแก่พี่น้องซิโอนบ่แม่นให้คนอื่นฉะนั้นบ่มีใครสามารถเฮ็ดเวียกงานนี้แทนได้พวกเขาควรเฮ็ดเวียกนี้พวกเขาสามารถเฮ็ดได้พระเจ้าพระบิดาและพระมารดาทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงสวยพวกเขาดังนั้นข้าพเจ้าห้องขอให้สมาชิกครอบครัวแห่งสวรรค์ทุกคนขอจงมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และมีความหวังที่ยิ่งใหญ่เพื่อพวกเขาจะรับเอาสง่าราศีแห่งจักรวาลในมื้อนี้นี่แม่นพี่น้องสายและพี่น้องสาวของพวกเขาผู้ที่บินมาสู่อ้อมกอดของพระมารดาดังก้อนเมฆและนกกังแกจากประเทศที่ห่างไกลในอเมริกาใต้ตามคำทำนวยข้าพเจ้าหวังอีกข้างว่าความหักและพระพรของพระบิดาและพระมารดาจะอยู่กับทุกคนเสมอขอให้เกิดผลมากงามและหับกำลังใจขอขอบใจพระเจ้าอวยพระพร